แมทไงแต่งตัวแบบว่าเข้าธีมของที่ร้านมากๆก็คือเป็นยูนิคอร์นหมดเลยอ่ะอุ๊ยน่ารักอุ๊ยสนับสนุนโดยเคนลี่ครีมเผยผิวสวยดูอ่อนเยาว์จนใครก็ทักสนับสนุนโดยคอลลาเคนโกะพลัส 4K สวัสดีค่ะวันเดย์สเปเชียลมาแล้วนะคะวันเสาร์บ่ายโมงตรงเจอกับรถเมย์แบบนี้แน่นอนรายการที่จะพาคุณเที่ยวชิมชิลพร้อมกับรับดีลเด็ดตลอดทั้งรายการเลยแหละค่ะต้อนรับวันเด็กวันนี้เอาใจน้องๆหนูๆคุณแม่ขาเตรียมฟังให้ดีเลยนะคะวันนี้รถเมย์มีคาเฟ่เก๋ๆน่ารักตกแต่งดีเหมาะกับน้องๆหนูๆมากๆอันแรกนี่ต้องบอกว่าซ่อนอยู่ที่ซอยนานาย่านเยาวราชนี่เองนะคะกับร้านแรกร้านนี้เลยนาฮิมคาเฟ่เดี๋ยวพาเขาไปดูข้างในกันค่ะพี่พิมพ์เจ้าของร้านแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคยมีโอกาสได้แวะเวียนมาที่นี่นะคะตั้งแต่สมัยเปิดแรกๆ4ปีแล้วนะคะเร็วมากเปิดมา 3-4 ปีแล้วนะคะซึ่งร้านก็คือน่ารักมีคอนเซ็ปต์แบบน่ารักของเขาเหมือนเดิมเลยตาถามสไตล์การตกแต่งร้านทั้งหมดก่อนค่ะอย่างแม่หิมที่มาที่ไปชื่อมันมาจากยังไงคะค่ะก็คือชื่อพิมพ์เองที่คุณแม่เรียกด้วยความเพี้ยนๆจริงๆว่าชื่อพิมพ์แต่ว่าพอเรียกว่าน้องพิมพ์เร็วๆน้องพิมพ์น้องพิมพ์ได้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 พิมพ์อ๋อใช่มันเลยกลายเป็นชื่อร้านใช่แล้วทำไมต้องมีตัวแบบโลโก้เป็นอัปกาจริงๆคือเหมือนกับดัดแปลงการวาดรูปพิมพ์ชอบวาดรูปค่ะแล้วก็ดัดแปลงการวาดรูปมาจากคาแรคเตอร์ของน้องหมาที่บ้านอีกทีนึงแล้วมันก็กลายเป็นแบบคาแรคเตอร์ความทะเลนประจำร้านไปเป็นโลโก้ประจำร้านซึ่งเข้ามาร้านไหนก็จะเห็นตัวน้องเนี่ยตกแต่งอยู่ตามจุดต่างๆด้วยอะไรแบบนี้เนาะสไตล์การตกแต่งในร้านเป็นยังไงคะคือเหมือนกับทำเป็นสมุดสแครปบุ๊กของตัวเองดีกว่าแล้วแบบกระจายออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นกำแพงเป็นของร้านอะไรเงี้ยค่ะเกิดจากแบบชอบวาดรูปมากกว่าแล้วอย่างไอ้พวกนี้ใช่ก็คือประดิษฐ์ต่อไม้เองทำเองเหรอนี่นั่นใช่ค่ะหมงหมอนวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยทำเองหมดเลยใช่แล้วแบบน่ารักจริงแล้วก็ผัดไปผัดมาก็คือกลายเป็นอุปกรณ์ใช่ก็จะมีของกุ๊กกิ๊กสติ๊กเกอร์ที่รีดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีโดนัทซึ่งกลายมาเป็นว่าโดนัทมีตรงนี้เราก็มาอยู่ในรูปแบบของขนมที่ร้านด้วยใช่ค่ะโดนัทมันเป็นเหมือนพื้นที่ว่างทางศิลปะให้เราแบบว่าวาดรูปตกแต่งอะไรตามอัธยาศัยมาตั้งแต่แรกเลยไงซึ่งเราสามารถประดิษฐ์ประดอยเองได้อันนี้ว่างั้นเถอะคุณจะมีเซตเป็นแบบนี้ใช่อย่างที่เป็นเซตนี้มันเรียกว่าอะไรคะเป็น DIY โดนัทค่ะก็คือว่าจะมีตัวท็อปปิ้งแล้วก็ตัวไอซิ่งให้ลูกค้าแบบว่าระบายสีตกแต่งทุกอย่างแล้วก็ทานค่ะเป็นกิจกรรมเล็กๆแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นเมนูน้องๆหนูๆหรือสำหรับคนที่ไม่ทานกาแฟนะคะตัวนี้ลาเต้มันม่วงน่ารักอันนี้สำหรับเด็กๆแล้วก็แก้วเกิลก็คือน่ารักแล้วอันนี้ล่ะตัวนี้จะเป็นโยเกิร์ตปั่นกับตัวส้มยูสุค่ะเป็นส้มยูสุน้ำผึ้งแล้วก็เลมอนก็จะมีความแบบสดชื่นนิดนึงเปรี้ยวสดชื่นค่ะเราจะเริ่มทำจากเจ้าโดนัทนี้ซึ่งจริงๆจะบอกว่าเซตนี้เราก็เอาไปทำเป็นของขวัญมาให้คนพิเศษเนาะคือมานั่งทำที่ร้านเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่กล่องได้ไหมคะได้ใส่กล่องกลับไปอะไรอย่างได้เลยเอาล่ะลองทำดีกว่าได้เลยค่ะทำยังไงบ้างก็คือว่าเราเริ่มกับเบ็ดสีก่อนค่อยๆตักทีละนิดอะค่ะไม่ทันแล้วปล่อยให้มันห้อยไปได้ไหมได้เลยค่ะเอาน้องหน้ายิ้มอะไรมาแปะอุ้ยต้องโรยหรือแปะน้องThank you.
ได้อยู่นะฝั่งนี้ได้อยู่นะก็คือสามารถมาทำได้ถือว่าความเป็นความตั้งใจของเราเลยทำให้คนอื่นก็ได้ทำกินเองเราก็รู้สึกเราภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำมากเพราะอันนี้เราต้องกินเองแล้วตัวท็อปปิ้งข้างบนที่เป็นเครื่องเคียงในการใส่เข้าไปนี่มันเยอะมากจริงๆเนาะอยากจะมาทำกิจกรรมแบบนี้มาได้เลยที่ร้านนาหินคาเฟ่นะคะซึ่งที่ร้านนี้เปิดทุกวันไหมคะตอนนี้เปิดทุกวันค่ะแต่ว่าเราเลื่อนเวลาเปิดนิดหน่อยเป็นช่วง11โมงเปิด11โมงทุกวันแต่ว่าวันธรรมดาปิด6โมงเย็นแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ปิด2ทุ่มค่ะนะคะก็สามารถที่จะแวะเวียนกันมาได้ย่านนี้จริงๆต้องบอกว่ามีหลายจุดหลายสถานที่ที่แบบคุณสามารถจะไปฮอปปิ้งคาเฟ่ก็ได้ร้านอาหารดีๆก็เยอะนะคะซึ่งจะบอกว่าวันเดย์สเปเชียลของเราพาไปมาหลายต่อหลายที่มากคุณไปดูย้อนหลังกันได้ค่ะที่ My Channel Official ได้เลยนะคะย้อนหลังเทปต่างๆที่รถเมย์พาไปเที่ยวมาคุณจะได้หาที่เที่ยวที่กินได้แบบว่าง่ายๆและสะดวกค่ะขอบคุณมากนะคะพิมขอบคุณค่ะยินดีค่ะผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูดิวเด็ดๆของเราวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าดิวเด็ดๆมีมาฝากผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะเป็นอะไรสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดย AMPM ขนมซูเฟ่แพนเค้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกงแวะเวียนมาแถวเลียบมอเตอร์เวย์ศรีนครินทร์ค่ะกับร้านสยามบัสลี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่แบบน่ารักบรรยากาศดีแล้วก็มีมุมต่างๆให้เราสามารถที่จะมานั่งเล่นถ่ายรูปรวมไปถึงรับประทานอาหารกับพี่สาวคนสวยแบบนี้ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรถเมย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาแบบน่ารักน่ารักนิดนึงเนาะลอยเลยอ่ะแล้วแบบไปเป็นสายแบบน่ารักแบบสวยหวานอะไรอย่างงี้ย้อนวัยนิดนึงวันนี้อยากหาเพื่อนเพื่อนทานข้าวเพื่อนแชร์เคล็ดลับส่วนตัวนิดนึงอะไรอย่างนี้ได้ค่ะขออนุญาตเป็นเพื่อนสาว1วันได้ค่ะยินดีมากเลยเนาะดูแลตัวยังไงพี่คะโอ้โหกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อยากจะแบบเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังคือเล่าให้คุณรถเมย์ฟังอาจจะมีน้ำตาคลอมันเกิดเฮ้ยร้องไห้เลยเหรอจริงๆด้วยความที่ว่าเราอยู่ต่างจังหวัดเกิดอยู่บุรีรัมย์คุณผู้ชมหากิจกรรมคนต่างจังหวัดดำนาวิทย์บ่อปลาเลี้ยงควายขับมอเตอร์ไซค์แว้นเวลาไปหาเพื่อนต่างจังหวัดตำบลต่างๆเราก็ต้องแว้นมอเตอร์ไซค์แล้วตอนนั้นน่ะเราไม่ได้คิดหรอกว่าเฮ้ยผิวเราจะเสียนะริ้วรอยเราจะมีนะความแห้งความกล้าเราจะขึ้นไปหน้านะไม่คิดเราสนุกเราเอนจอยกับชีวิตอยู่ที่บุรีรัมย์เรามีความสุขมากจนเรามาทำงานมาเรียนมาแต่งงานในกรุงเทพเฮ้ยทำไมเขาผิวดีกันจังอ่ะเราก็พยายามดูแลบำรุงตัวเองจนมาวันนึงเราแต่งงานคุณรถเมย์ขาอยู่กับสามีผ่านไป 2-3 ปีมีวันนึงสามีนั่งมองหน้าเราหน้าทีวีแล้วพูดกับเราว่าอยู่กับคุณนี่เหมือนอยู่กับแม่นะเราแบบพอเราส่องกระจกแบบเฮ้ยทำไมเราหน้าดูแก่ขนาดเนี้ยริ้วรอยตรงหน้าผากนะคะเป็นเส้นเลยคุณรถเมย์ค่ะห่างตาเนี่ยยิ้มทีนี้แบบเป็นริ้วแบบ3เท้ามาเป็นตีนกาเลยค่ะคือไม่ต้องยิ้มมันก็เป็นเส้นแล้วใต้ตาเราค่ะเรามีความรู้สึกว่าความแก่ตรงนี้แหละที่มันอยู่หน้ากระจกนี่แหละที่ทำให้สามีเราบอกว่าอยู่กับเราแล้วเหมือนอยู่กับแม่ทำยังไงดีล่ะพยายามหาครีมมาบำรุงนู่นนี่นั่นเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจพอหน้าเรามันบอกอยู่ว่าไม่ประสบความสำเร็จกับครีมที่เราใช้อยู่เราไม่แฮปปี้จนมาวันนึงเราไปเจอพี่พาเมล่าตอนประมาณต้นปีนะคุณผู้ชมคุณรถเมย์ไปเจอเราเห็นพี่พาเมล่าแบบเฮ้ยพี่พาเมล่าทำไมดูแก่จังเหมือนคน60เราก็ไม่กล้าเข้าไปทักเขานะจนมาช่วงเดือนเมษาเจอเขาอีกรอบนึงเราแบบเฮ้ยนี่คนเดียวกันหรอนี่คือพี่พาเมล่าหรอไม่กี่เดือนเองนะไม่กี่เดือนเองค่ะหน้าเขาดูแบบผ่องมีออร่าคือดูสวยมากอ่ะพี่พาเมล่าดูดีมากวันนั้นพุ่งไปเลยค่ะก็ไปขอถ่ายรูปขอลายเซ็นเขาแล้วก็มีโอกาสคุยกับพี่เขานิดหน่อยแล้วถามว่าพี่พาเมล่าเมื่อต้นปีเนี่ยหนูมีโอกาสเจอพี่อ่ะพี่ดูแตกต่างจากวันนี้มากเลยค่ะวันนี้พี่ดูสวยมากผิวหน้าพี่ดีมากเลยพี่ดูแลตัวเองยังไงคะตอนนั้นคิดว่าถ้าเขาบอกว่าร้านหมอร้านไหนดีหรืออะไรดีครีมไหนแพงเราจะใช้ตามหมดเขาก็บอกว่าอ๋อพี่ใช้เคลลี่ครีมคืนแรกนะคุณผู้ชมคุณรถเมย์ที่เพิ่งใช้เนี่ยทาหนาปกติโปะไปเลยค่ะแล้วก็นอนตื่นเช้ามาเราล้างหน้าเราดูกระจกเรานั่งมองเราแบบเฮ้ยทำไมหน้าเราอิ่มขนาดนี้แลดูแบบชุ่มชื้นแลดูอิ่มน้ำคือมันดูวาวมากเลย
จนเราแบบเฮ้ยหน้าเราหรอเฮ้ยคืนเดียวนะมันขนาดนี้เลยหรอล้างหน้าอีกรอบมาดูใหม่ก็ยังได้ผลลัพธ์แบบนั้นเราคิดว่าครีมนี้มันโอเคนะมันช่วยเรื่องริ้วรอยเราจริงๆนะก็ใช้ประจำอย่างต่อเนื่องแล้วคุณผู้ชมค่ะพอใช้เสร็จริ้วรอยใต้ตรงใต้ตาที่เราเคยมีอยู่มันไม่ดูคล้ำแล้วมันดูสว่างกระจ่างใสขึ้นริ้วรอยหางตาที่มันเป็นเส้นเราแฮปปี้มากเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยหน้าเราเปลี่ยนไปเยอะจากเคลลี่ครีมเยอะมากสามีเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชมค่ะว่าทำไมโอ้จากผิวแบบสาวต่างจังหวัดบุรีรัมย์บ้านแวงนะเปลี่ยนมาได้ขนาดนี้สามีใช้ตาม สามีเนี่ยอายุจะ60แล้ว50กว่าแล้วผู้ชายเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเขาก็จะมีความแห้งความกร้านจุดดำจุดด่างบนใบหน้าเขาเยอะกว่าเราอยู่แล้วเขาก็ใช้พอใช้ไปใช้ไปผ่านไป3เดือนผลลัพธ์ที่ได้มาคือมันคนละเรื่องเลยอะหน้าผิวหน้ามันดูวาวขึ้นคือมันได้ผลลัพธ์ดีคุณแม่ที่อายุจะ70คือคนแก่เขาจะมีริ้วรอยเยอะปกติอยู่แล้วถ้าคุณผู้ชมจะมาแบบเอ้ยวัน2วันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคุณแม่ก็ใช้ยังต่อเนื่องประมาณ3เดือนกว่าหน้าก็แลดูอิ่มน้ำขึ้นคือหน้าก็ดูแบบผ่องขึ้นคือประทับใจทุกช่วงวัยจริงๆเพิ่งบอกเลยว่าเพิ่งเป็นวัยแบบ40กว่าประทับใจสามีวัย60ประทับใจคุณแม่70ประทับใจผลลัพธ์ที่ได้มาสิ่งที่ได้มาที่เพิ่งได้จากเคลลี่ครีมตัวนี้นะคุณผู้ชมค่ะคุณรถเมย์เพิ่งเจอเนื้อครีมเขาครั้งแรกคิดในใจว่าเฮ้ยมันจะเหนียวเนอะหนักหรือเปล่าพอทาจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เหนียวเลยนะคะเขามีความเข้มข้นที่สูงมากดูนะคุณผู้ชมเห็นไหมคะสิ่งแรกที่คุณจะเห็นหลังจากที่เพิ่งทาคุณผู้ชมดูเกลี่ยเรียบๆก่อนผิวแลดูสว่างกระจ่างใสขึ้นทันทีที่ทานะคุณผู้ชมผิวแลดูชุ่มถ้าคุณผู้ชมทิ้งไว้สักคืนนึงตื่นเช้ามาคุณก็จะเห็นว่าผิวของคุณเนี่ยแลดูอิ่มน้ำขึ้นถ้าใช้ประจำอย่างต่อเนื่องและสารสกัดของเขาคุณผู้ชมผ่าทำมาจากไข่ปลาแซลมอนตัวนี้เนี่ยช่วยให้ผิวเนี่ยแลดูกระชับนะคะริ้วรอยก็แลดูจางลงแล้วผิวคุณที่มันแห้งเนี่ยมันก็จะผิวชุ่มชื้นขึ้นและผิวที่คล้ำมีจุดด่างจุดดำบนใบหน้าจากแสงแดดเนี่ยมันก็จะแลดูกระจ่างใสขึ้นแล้วเขาก็ได้รับรางวัลจากนิตยสารแพรวด้วยนะคะแล้ววันนี้เขามีโปรโมชั่นที่เป็นการแบบต้อนรับปีใหม่ใครที่ได้ใช้เคลลี่ครีมนะแล้วมีริ้วรอยเยอะๆปัญหาหน้าหนักๆ นะคุณต้องชอบโปรโมชั่นวันนี้ที่ว่าคืออะไรบ้างคะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดพิเศษที่สุดคุณผู้ชมค่ะไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์วันนี้เคลลี่ครีม1กระปุกนะคะปกติอยู่ที่ 4,500 บาทวันนี้เราจัดโปรโมชั่นลดเหลือเพียงแค่ 2,900 บาทคุณได้2กระปุกใหญ่แบบนี้ไปเลยนะคะยังไม่พอคุณผู้ชมเราแถมฟรีทันทีอีก1 2 3 4 4กระปุกขนาดพกพาคุณผู้ชมค่ะแล้วคุณผู้ชมโทรมาตอนนี้เลยนะคะเราจะแถมครีมกันแดด SPF 50PA บวก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 ให้คุณผู้ชมอีก1หลอดทั้งหมด7ชิ้นนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 13,590 บาทวันนี้คุณผู้ชมเซตต้อนรับปีใหม่ร้อยคุณผู้ชมซื้อในราคาเพียงแค่ 2,900 บาทมีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่50สายเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะส่งฟรียังไม่พอรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางอีกต่างหากโทรมาตอนนี้นะคะ02-123-1440หรือว่า LINE @kellycream ที่ประทับใจที่สุดหลายคนที่ชอบคือครีมกันแดดลองเลยอ่ะเขาเคลือบผิวนะแล้วเวลาแต่งน่องแต่งหน้านะทำให้เครื่องสำอางบนใบหน้าเราเนี่ยติดทนนานขึ้นไปอีก SPF 50บวกยังไม่พอนะครับ PA บวก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 4บวกแล้วผลิตภัณฑ์เคลลี่ครีมตัวนี้นะคะมีดาราหลายคนใช้เยอะมากพี่ดี้ชนานาพี่ดี้อายุ57คุณคาร่าอายุ55พี่ลูกน้ำไพเมล่าที่เพิ่งไปเจอมาคนนี้จะ50แล้วแต่ผิวหน้าของพี่เขาเนี่ยเหมือนคนอายุ20กว่าก็สู้ได้สายหมดค่ะมันน่าจะหมดอยู่แล้วเพราะปกติจะมีแค่นี้ไม่เคยมีกันแดดแถมมาให้ด้วยรอบนี้มีกันแดดมาด้วยนะถูกต้องปกติไม่เคยมีกันแดดให้อ่ะ10นาทีไม่มีการจำกัดสายนะคะโทรมาตอนนี้เลยนะคะ02-123-1440หรือว่า LINE @kellycream 1แถม1ยังไม่พอแถมพกพาอีก1 2 3 4ยังไม่จบแถมกันแดดอีก1หลอด SPF 50 PA บวก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 7ชิ้น 2,900 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศรูดบัตรได้ด้วยนะครับบัตรเครดิตสถาบันการเงินไหนรูดได้หมดเก็บเงินปลายทางอีกต่างหากทุกอย่างโทรมาตอนนี้เลยนะคะ02-123-1440หรือว่า LINE @kellycream ร้านนี้อาหารอร่อยพี่พึ่งขาก็มีแบบหลากหลายเมนูมากเนาะนี่มัสมั่นไก่น่องไก่มาเป็นแบบชิ้นๆเลยทีเดียวสยามหมูกรอบผัดพริกเกลือแล้วหมูกรอบไม่ใช่ชิ้นเล็กๆแล้วก็เป็นเจแปนิสซีฟู้ดสลัดค่ะเดี๋ยวเราลองชิมกันมาแอบชิมสลัดกุ้งอันนี้หน่อยสิโอ้โอเคคือหมูจริงๆไม่ได้โกหกเลยอ่ะน้ำสลัดดีหมู
ด้งดีมากค่ะกรอบด้วยค่ะน้ำชื่อว่าสยามนะคะสยามนะคะด้วยชื่อมันใช่เหรอคะซาซาเบาๆเนาะแล้วก็แบบมินตังโมมีกลิ่นแบบมินมินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าวันนี้เจอพี่พึ่งก็น่ารักมากทีเดียวมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากรวมถึงเคล็ดลับดีๆมาฝากเราด้วยนะคะขอบคุณพี่พึ่งมากนะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสยามบาซิลีด้วยค่ะใครที่กำลังรอดีเด็ดของเราอยู่บอกเลยว่าช่วงหน้าเรามีมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนดีเด็ดที่ว่าสถานที่ที่เราจะพาไปจะเป็นที่ไหนตามไปดูช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดยเคนลี่ครีมเผยผิวสวยดูอ่อนเยาว์จนใครก็ทักว้าบว้าบมาที่สาทรซอย8กันบ้างนะคะเอาใจน้องๆหนูๆกันสักนิดนึงค่ะแม่ไงแต่งตัวแบบว่าเข้าธีมของที่ร้านมากๆเพราะว่าร้านนี้คือยูนิคอร์นคาเฟ่นั่นเองนะคะร้านน่ารักน่ารักอยู่ริมถนนตรงนี้เลยเข้ามาจากซอยนิดเดียวหัวมุมตึกตรงนี้เราก็จะเจอร้านแบบว่าบรรยากาศน่ารักน่ารักการตกแต่งข้างในก็คือเป็นยูนิคอร์นหมดเลยอะตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาที่อยู่บนหัวเราเครื่องดื่มที่นี่เป็นคาเฟ่ดังนั้นมีทั้งเค้กมีทั้งแบบของหวานมีทั้งเครื่องดื่มอะไรต่างๆที่แบบตกแต่งทุกอย่างเป็นยูนิคอร์นรวมถึงตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาที่เป็นยูนิคอร์นที่นี่ด้วยปากกงปากกาทุกอย่างยังเป็นยูนิคอร์นเลยอะที่สำคัญถ้าคุณอยากจะมาเช่าชุดแบบนี้ก็คือได้นะคะชุดแบบนี้เช่าถ่ายรูปได้100บาทหรือถ้าจะซื้อกลับบ้านเลย 1,200 บาทก็ได้เหมือนกันที่ร้านเขามีเยอะแยะมากมายแอบดูเมนูสนิทดูสิน่ารักเนาะเด็กๆมาที่นี่ก็คือจะแฮปปี้เพราะว่าทุกอย่างดูแบบมีความสดใสวุ้ยมุ้งมิ้งมากยูนิคอร์นก็คือต้องมีหลายสีมันจะมีความหลากสีนิดนึงอย่างน้ำต่างๆก็จะเป็นสไตล์แบบยูนิคอร์นอันนี้ยังจะเป็นสีของยูนิคอร์นเลยอะทุกอย่างดูมีความเป็นสีสันน้องๆหนูๆจะต้องชอบแน่ๆเดี๋ยวเราสั่งไปดีกว่าว่าวันนี้มีเมนูอะไรน่าสนใจมั้งอยากกินอันนี้ค่ะอันนี้ได้มั้ยคะอันนี้ทำได้มั้ยคะอันนี้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 ลองสีมันน่ารักมากเอาอันนี้ค่ะมาเอาอันนี้อันนึงแล้วนอกนั้นพี่ก็จัดมาได้เลยค่ะอันไหนรสลุยอุ้ยอันนี้น่ารักปากกาเท่าไหร่คะอุ้ยชอบหัวแบบนี้มันเล็กดีอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะไอสายลุงนี่ทำเป็นอะไรอะคะสายใหม่ครับสายใหม่หมายถึงกินอย่างนี้เลยอ๋อเป็นสายใหม่เค้กก็คือเป็นหลากสีแล้วก็จะต้องมีเป็นจานที่ใสยังเป็นยูนิคอร์นเลยค่ะไออันนี้อะคะน้ำตาลไอซิ่งเด็กๆชอบน้ำตาลปั้นแบบนี้มากนี่เราเอาใจก่อนถึงวันเด็กที่กำลังจะถึงนี้นะคะน้ำตาลปั้นนี่แหละหืมอุ๊ยกระเป๋าการ์ดตายแล้วน่ารักมากกระเป๋งกระเป๋าอุ๊ยอันนี้ทำอะไรอะคะตุ๊กตาอู้น่ารักเนาะสามารถเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวได้อุ๊ยน่ารักมีหลายอันมากแม้กระทั่งแบบว่าตัวรีดติดเสื้ออะไรแบบนี้อุ๊ยชุดเด็กๆเราเห็นเนาะเด็กๆผู้หญิงเด็กๆอะไรเงี้ยชอบยูนิคอร์นมากตุ๊กตานี่อ๋ออันนี้ไม่ขายอันนี้โชว์เป็นของสะสมของที่ร้านอุ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะไอ้ตัวเล็กๆนี่ก็น่ารักอ่ะมีแบบหน้าตาน่ารักแต่อันนี้ไว้ติดกระจกนี่ตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาพวกนี้ขายไหมคะไม่ขายก็คือขายข้างบนนู้นเนาะซื้อกันได้น่ารักนี่เหรออู้อันนี้เท่าไหร่คะ5,000 5,000มันต้องมีใครมาแล้วต้องอยากได้เชื่อรถเมล์เด็กๆมานี่ก็คือจะสอยตัวนั้นตัวนี้อยากได้ตัวนั้นตัวนี้แน่นอนอยากเห็นหน้าตาของขนมแล้วก็อาหารที่นี่ละเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะมาแล้วค่ะโอ้โหแบบของหวานและของทานที่นี่ก็คือแต่ละอย่างน่ารักเหมาะกับการถ่ายรูปเหมาะสำหรับคนมุ้งมิ้งเหมาะสำหรับเด็กๆทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ชื่นชอบเนาะคอตตอนแคนดี้อันนี้เลยสีสวยหน้าตาน่ารัก
ขยับมาเป็นเครปเค้กค่ะเรนโบว์เครปเค้กอันนี้เป็นยูนิคอร์นเรนโบว์วาฟเฟิลค่ะแล้วก็อันนี้เป็นยูนิคอร์นฮอตโกโก้และอันนี้เลยที่รถเมย์สั่งไปยูนิคอร์นมิลกี้เฟเปร์ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นเรนโบว์มาการองยังต้องมีเป็นลายแบบเรนโบว์น่ารักตัววาฟเฟิลก็คือน่ารักมากเด็กๆต้องชอบแน่ๆพาคุณลูกมานะคะลองดูถ่ายรูปเล่นเก๋ๆมากับครอบครัวอะไรแบบนี้ก็คือน่ารักไอศกรีมแบบเรนโบว์หอมๆหวานๆ น่ารักหูเด็กชอบชัวค่ะอันนี้บอกเลยมีความแบบน่ารักอะ่ะอันของรถเมย์ดีกว่าสีสดใสมากเลยอะ่ะอุ๊ยอันนี้เป็นมาร์ชเมลโล่น่ารักมากพี่ร้านมีขายกาแฟหรือเปล่านะคะมีกาแฟด้วยเหรอคะกาแฟเขาก็มีสำหรับแบบคุณพ่อคุณแม่ที่พาน้องๆมาอะไรแบบอย่างนี้นะคะนอกจากนมก็คือมีประเภทกาแฟด้วยพามาได้ทั้งครอบครัวดีต้องแวะเวียนมาลองดูลองสิเป็นเครปเค้กที่เป็นแป้งสลับกับตัวครีมใช่ป่ะคะอันนี้มันจะดูมีความเป็นครีมหน่อยแม้นมเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างสดใสดีๆๆอันนี้อร่อยแนะนำเลยนะคะใครที่มีลูกๆมีน้องๆหนูๆมาที่นี่คุณไม่ผิดหวังแน่นอนเลยอาหารการกินทุกอย่างน่ารักแล้วก็อร่อยด้วยนะคะที่สำคัญร้านตกแต่งดีบรรยากาศดีน้องๆมาต้องชอบแน่ๆที่นี่คือยูนิคอร์นคาเฟ่อยู่สาทรซอย8นั่นเองค่ะส่วนใครที่กำลังรอเด็ดๆของเราอยู่ในวันนี้ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะมาสรุปค่าใช้จ่ายของวันนี้กันดีกว่าค่ะที่ร้านนาฮิมคาเฟ่นะคะอยู่ที่450บาทรวมไปถึงอีก1ร้านค่ะยูนิคอร์นคาเฟ่840บาทค่ะรวมทั้งหมดแล้ว 1,290 บาทค่ะท่านไหนมีแบบจุดต่างๆหรือว่าสถานที่ไหนที่อยากจะให้รถเมย์เนี่ยพาไปเที่ยวพาไปดูบอกกับเรามาได้นะคะคอมเมนต์มาคุยกับเราได้เลยใน Facebook ของ One Day Special ค่ะวันนี้รถเมย์ต้องไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามเรานะจ๊ะทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะดูดิทำไมสภาพดูไม่ได้ขนาดนี้ให้คะแนนความตั้งใจค่ะตั้งใจยังไงดีคะตั้งใจให้10ค่ะหน้าตาให้หน้าตาคือดูไม่ได้เลยอ่ะขอบคุณนะคะ